เป็นครอบครัวอบอุ่นสำหรับกายฮารุที่แม้ว่าจะมีลูก3คนแต่ก็ยังคงความหวานเสมอต้นเสมอปลายล่าสุดหนุ่มกายได้จูมือภรรยาไปทำหน้าใหม่ถึงเกาหลีและแอบหนีเด็กๆไปเที่ยวสวีทหวานท่ามกลางอากาศหนาวโดยสาวฮารุได้โพสต์ไอจีเล่นเอาแฟนคอลับตาร้อนไปทั้งไอจีเพราะระหว่างที่สาวฮารุทำศัลยกรรมนั้นหนุ่มกายได้พูดสั้นๆให้กำลังใจสาวฮารุที่กำลังนอนพักระหว่างยกเครื่องหน้าใหม่โดยฮารุได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าเอ็นดูละจะไม่ให้รักได้ไวแม่มาอัปเกรดจมูกตานิดหน่อยที่เกาหลีแม่ฟื้นแล้วคืนนี้นอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งพรุ่งจีไปเที่ยวต่อภาวนาให้สวยด้วยเถิดไม่อยากทำศัลยกรรมแล้ว